สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง Director ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัย Daily เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์เส้นใต้บรรทัดเขียนโดยคุณจิตกรบุษบามานำเสนอครับถ้ารัฐบาลดีใครจะมีปัญญาล้มนายวรชัยเหมะอดีตส.ส.สมุทรปราการพรรคเพื่อไทยในฐานะอดีตแกนนำนปช.กล่าวถึงกรณีที่มีหลายกลุ่มเตรียมรวมตัวก่อม็อบทอดกฐินขับไล่รัฐบาลว่าสถานการณ์ในประเทศขณะนี้ประชาชนทุกคนต้องการรัฐบาลที่เข้มแข็งรู้ปัญหาเพื่อทำงานแก้ปัญหาให้ประชาชนแต่มีคนกลุ่มหนึ่งที่มีอาชีพค้าความขัดแย้งต้องการสร้างเงื่อนไขให้ประชาชนเกลียดรัฐบาลถือเป็นการทำลายประเทศชาติด้วยเหตุผลความแค้นส่วนตัวล้วนๆเพราะขณะนี้รัฐบาลเพิ่งทำงานกำลังเดินหน้าไปได้ดีทั้งการเรียกความเชื่อมั่นแก้วิกฤตภัยธรรมชาติยังไม่มีเงื่อนไขอะไรให้ออกมาเคลื่อนไหวจึงถือเป็นความแค้นส่วนตัวล้วนๆโดยตนได้ข้อมูลมาว่าวันที่28กันยายนมีลุงแก่ๆคนหนึ่งใช้เครื่องบินของเจ้าสัวบินไปประเทศสิงคโปร์กลับมาวันที่29กันยายนจากนั้นมีนายพอที่ใกล้ชิดลุงแก่ๆคนดังกล่าวไปโผล่แถวพระอาทิตย์รวมถึงไปเจอแกนนำม็อบทั้งที่เคยรวมตัวกันข้างทำเนียบและที่มีฐานที่มั่นอยู่แถวถนนรามอินทราทำให้มีการรวมตัวเฉพาะกิจจนเกิดการนัดหมายเขย่ารัฐบาลในช่วงนี้สิ่งนี้จะสร้างความเสียหายแก่ประเทศชาติเพราะนักลงทุนที่กำลังจะเดินหน้าเข้ามาลงทุนจะชะงักงานได้ที่ผ่านมาประเทศเรามีคนได้ประโยชน์จากความขัดแย้งแค่ไม่กี่คนตอนนี้พวกเขากำลังจะสร้างความขัดแย้งรอบใหม่และอาจเป็นเงื่อนไขกวักมือรถถังอีกครั้งตนจึงขอให้ประชาชนทุกกลุ่มทั่วประเทศร่วมกันวิจารณ์การกระทำเช่นนี้และไม่ให้ความร่วมมือกับพวกพ่อค้าความขัดแย้งเหล่านี้นายวรชัยกล่าวผมเห็นด้วยกับนายวรชัยในประเด็นที่บอกว่าประชาชนทุกคนต้องการรัฐบาลที่เข้มแข็งรู้ปัญหาเพื่อทำงานแก้ปัญหาให้ประชาชนโดยหลักการแล้วโคตรใช่แต่ในความเป็นจริงนั้นต้องพูดกันแบบไม่เลียนายว่าจริงไหมรัฐบาลปัจจุบันภายใต้การนำของนางสาวแพทองธารชินวัตรหรืออุ๋งอิ๊งเป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งไหมรู้ปัญหาไหมเริ่มดูที่สติปัญญาของผู้นำกันก่อนเลยครับพอดีอุ๋งอิ๊งไม่ใช่นายผมและผมไม่ได้หวังประโยชน์อะไรจากอุ๋งอิ๊งผมจึงไม่ต้องสอพลอไม่ต้องเลียจึงพูดได้ตรงๆว่าอุ๋งอิ๊งขาดทั้งสติปัญญาสันดานและประสบการณ์ที่จะเป็นผู้นำที่เข้มแข็งที่จะสร้างรัฐบาลที่เข้มแข็งเป็นได้แค่นักแสดงท่านหนึ่งที่เล่นไปพี่เลี้ยงต้องคอยถลาถลันเข้าบอกบทหรือไม่ก็ต้องพูดแทนเขียนบทให้ก็ไม่ท่องไม่ทำความเข้าใจที่คลานสันหลังยาวต้องถือบทไปอ่านอยู่บ่อยๆแม้กระทั่งลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมยังต้องอ่านบทขณะให้สัมภาษณ์ตอนหลังจากใช้วิธีเลี่ยงการตอบคำถามผู้สื่อข่าวและยกมินิฮาร์ดให้แทนยังไม่นับอาการที่เล่นเป็นเด็กอยู่บ่อยๆไม่รู้จักกาลเทศะไม่สำนึกสำเนียกในบทบาทของการเป็นนายกรัฐมนตรีคนรอบตัวผู้อาวุโสต่างพรรคต่างก้มหัวให้เพราะตำแหน่งนายกและดีลที่คุยกันเบื้องหลังใช่ไหมไม่ใช่เพราะภาวะผู้นำหรือเพราะสติปัญญาของผู้นำจากอุ๋งอิ๊งหรอกรัฐบาลขณะนี้เป็นการรวมตัวกันเฉพาะกิจเพราะผลประโยชน์พรรคเพื่อไทยได้ประโยชน์ที่ได้กลับมามีอำนาจควบคุมองคาพยพแห่งอำนาจและงบประมาณแผ่นดินเอื้อต่อการใช้ทรัพยากรของชาติสร้างคะแนนนิยมให้ตนหลังหลุดไปจากพื้นที่แห่งอำนาจและทรัพยากรมานานไม่นับรวมประโยชน์ตอบแทนต่างๆทั้งทางตรงและทางอ้อมทางลับและทางเปิดเผยที่นายทักษิณชินวัตรที่สังคมเชื่อกันว่าคือเจ้าของพรรคได้รับดังนั้นแม้ต้องข้ามขั้วข้ามอุดมการณ์ข้ามท่าทีเดิมๆมาจัดตั้งรัฐบาลที่มีพรรครวมไทยสร้างชาติ
พรรคภูมิใจไทยที่ก่อนหน้าที่มียุทธการไล่หนูตีงูอย่างเอิกเกริกและพรรคประชาธิปัตย์ร่วมด้วยก็ไม่เห็นเป็นอะไรเพราะพรรคเพื่อไทยและครอบครัวชินวัตรคุ้มจึงขอบอกกับนายวรชัยว่าถ้าไม่ได้มีเจตนาจะพูดเพื่อเลียคุณหนูอุ๊งอิ๊งหาคะแนนนิยมหาความเป็นคนโปรดเราก็มาพูดเรื่องจริงกันเถอะว่าคุณหนูอิงของเธอยังต้องพัฒนาอีกมากกว่าจะเป็นผู้นำที่เข้มแข็งกว่าจะสร้างรัฐบาลที่แข็งแรงเป็นหลักให้แก่ประเทศชาติและประชาชนได้ดูจากสถานการณ์อุทกภัยในภาคเหนือก็ได้สิ่งที่ช่วยให้ประชาชนรอดพ้นภัยมาได้และทุเลาความเดือดร้อนได้คือสถาบันกองทัพและภาคประชาชนด้วยกันจริงไหมนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลอยู่ในสภาพห่วยแตกไม่เป็นที่พึ่งที่หวังใดๆได้ทั้งการเตือนภัยการเข้าช่วยในสถานการณ์เฉพาะหน้าเก่งแค่เอาเงินแก้ปัญหาคือมาตรการเยียวยาตามกฎหมายหลังน้ำท่วมซึ่งเอาวัวเอาควายที่ไหนมาเป็นนายกก็สั่งได้เรื่องนี้มันมีกฎหมายเป็นบรรทัดฐานอยู่แล้วเหมือนแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยการแจกเงิน 10,000 บาทก็เป็นแค่มายากลทางเศรษฐกิจที่ไม่นำไปสู่การผลิตหรือผลิตผลใหม่ๆไม่ยกระดับทักษะการทำมาหากินของประชาชนเป็นแค่เปิดท่อให้เงินไหลเข้าไปในตลาดผ่านการยืมมือกลุ่มเปราะบางเป็นคนเอาเงินไปใช้ให้หน่อยเท่านั้นเองถามว่ามีประโยชน์ไหมก็มีอย่างน้อยก็ช่วยบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวและมีเงินไหลเข้าไปในระบบเศรษฐกิจเป็นฝนตกต่อหน้าแล้งในตลาดนั่นเองแต่มันไม่ได้ใช้สติปัญญาและการรู้ปัญหาอย่างที่นายวรชัยว่าเลยนี่ครับนี่ก็รอดูพายุหมุนทางเศรษฐกิจอยู่แต่ตอนนี้ไม่ได้สัมผัสแม้กระทั่งลมตดขณะที่คำหวานอีกท่อนหนึ่งของนายวรชัยคือเพื่อทำงานแก้ปัญหาให้ประชาชนก็เห็นจ้องแต่แก้รัฐธรรมนูญแก้กฎหมายหรือออกกฎหมายนิรโทษกรรมกันนี่ครับรัฐธรรมนูญเอ่ยจริยธรรมเอ่ยนิรโทษกรรมเอ่ยคือปัญหาของประชาชนตรงไหนก่อนเรื่องคาสิโนเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ก็เหมือนกันคือการออกกฎหมายเอื้อให้นายทุนซึ่งก็บนๆอยู่ในพรรคหรือเกี่ยวข้องกับพรรคอยู่ใช่ไหมที่อยากได้กฎหมายนี้เพื่อเอาเงินเทาเงินเถื่อนมาลงทุนฟอกเงินให้สะอาดปัดเศษเงินให้รัฐในรูปภาษีและเคลียร์เศษของเศษเงินมาเป็นการจ้างงานประชาชนคนไทยแต่เวลาจะเอากฎหมายนี้เพื่อเปิดกิจการนี้เอาประชาชนขึ้นก่อนว่าจะได้เพิ่มการจ้างงานเอาเศรษฐกิจขึ้นอ้างว่ารัฐจะได้มีรายได้เพิ่มนำมาแก้ไขปัญหาให้ประชาชนนำมาพัฒนาประเทศถามว่ามีประเทศไหนที่มีคาสิโนหรือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แล้วชีวิตประชาชนดีวันดีคืนขึ้นมาบ้างมีเศษเงินเท่าไหร่ที่ไหลมาถึงประชาชนเปลี่ยนชีวิตประชาชนไปในทางที่ดีขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคมให้ดีขึ้นนายธีรชัยภูวนาถนารานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยมีข่าวว่าอาจมีกลุ่มทุนยักษ์ไทยดูไบสนใจเรื่องคาสิโนและเรื่องกองทุนวายุพักกรณีคาสิโนนายธีรชัยนำข่าวจากสื่อมวลชนมาถ่ายทอดเกี่ยวกับบริษัท VGI ซึ่งราคาหุ้นพุ่งขึ้นหวือหวาโดยหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นระบุสาเหตุเนื่องจากมีข่าวว่าเป็นรายหนึ่งที่จะยื่นขอใบอนุญาตคาสิโนสื่อรายงานว่าบริษัท VGI เดิมมีนายคีรีการจนภาสถือหุ้นอยู่ 60% บัดนี้ยอมลดลงเหลือ 30% เพราะขายหุ้น 45% ให้แก่นักลงทุนใหม่4รายรายหนึ่งชื่อกองทุน Opus Chartered Issuance ซึ่งหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นเรียกว่าเป็นกลุ่มทุนยักษ์ไทยดูไบทั้งนี้ข้อมูลจาก Google พบว่า Opus Chartered Issuance เป็นบริษัทโบรกเกอร์จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบิร์กในยุโรปให้บริการเป็นหน้าฉากเพื่อปิดบังชื่อของผู้ถือหุ้นแท้จริงมีที่อยู่ติดต่อได้ในเมืองในสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ใกล้กับดูไบประชาชนจึงควรติดตามว่าโครงสร้างการถือหุ้นแบบนี้ตั้งสมญานามเป็นไอ้โม่งดูไบได้หรือไม่
และเข้ามาลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ใดสื่อรายงานอีกว่าส่วนนักลงทุนใหม่ในบริษัท VGI อีก2รายคือ Otinum Farm VCC และ ASEAN Bundy นั้นหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นพบว่ามีความเชื่อมโยงไปที่บล.ฟินันซ่าซึ่งเป็นที่ปรึกษาให้แก่กองทุนวายุพักด้วยกองทุนวายุพักนายธีรชัยนำข่าวจากสื่อมวลชนมาถ่ายทอดเหตุการณ์เมื่อวันที่24กันยายน67กองทุนโอเปอร์สเข้ามาซื้อหุ้นในบล.จ. MFC 24.96% ซึ่งทำให้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สุดธนาคารออมสิน 24.94% และกระทรวงการคลัง 15.9% ทั้งนี้เนื่องจากบล.จ. MFC เป็น1ใน2ผู้บริหารกองทุนวายุพักประชาชนจึงควรติดตามว่าอาจมีไอ้โม่งเบื้องหลังที่ต้องการควบคุมการบริหารกองทุนใช่หรือไม่นายธีรชัยอธิบายว่ากองทุนวายุพักเป็นเป้าหมายที่ล่อใจเพราะเงินที่เพิ่งระดมจากเอกชน 1.5 แสนล้านบาทนั้นกระทรวงการคลังได้ขยายขอบเขตให้ลงทุนได้แบบซุปเปอร์เสี่ยงได้ทั้งในและนอกประเทศไทยทั้งหุ้นและตราสารหนี้ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ผมตั้งคำถามทำไมรัฐมนตรีคลังอนุมัติให้เสนอขายกองทุนวายุพักอย่างไม่โปร่งใสผิดวิสัยกองทุนขายประชาชนทั่วไปเพราะไม่ระบุเป้าหมายประเภทธุรกิจที่จะลงทุนแบบนี้ผู้จองซื้อจะไม่สามารถวิเคราะห์อนาคตได้เลยเพียงแค่จูงใจด้วยการประกันผลตอบแทนขั้นต่ำและคุ้มครองเงินต้นผมจึงขอเตือนรัฐมนตรีคลังท่านมีหน้าที่ต้องปกป้องมิให้โครงการซึ่งเป็นของรัฐบาลไทยตกไปเป็นเครื่องมือในการสมคบการหาประโยชน์ส่วนตนให้แก่กลุ่มพรรคพวกนายธีรชัยกล่าวพร้อมทั้งเปิดเผยด้วยว่าตนเองได้ร้องเรียนขอให้ปปช.ตรวจสอบว่าอาจมีการปฏิบัติไม่สอดคล้องตามกฎหมายอาญามาตรา147มาตรา152และ157และมาตรา358หรือไม่เพราะต้องการเอาเงินแผ่นดิน 3.5 แสนล้านบาทไปประกันผลตอบแทนและคุ้มครองเงินต้นให้แก่ผู้ลงทุนเอกชนนั้นอาจเป็นการมิชอบนายวีระชัยบอกว่าวันที่28กันยายนมีลุงแก่ๆคนหนึ่งใช้เครื่องบินของเจ้าสัวบินไปประเทศสิงคโปร์กลับมาวันที่29กันยายนจากนั้นมีนายพอที่ใกล้ชิดลุงแก่ๆคนดังกล่าวไปโผล่แถวพระอาทิตย์รวมถึงไปเจอแกนนำม็อบทั้งที่เคยรวมตัวกันข้างทำเนียบและที่มีฐานที่มั่นอยู่แถวถนนรามอินทราทำให้มีการรวมตัวเฉพาะกิจจนเกิดการนัดหมายเขย่ารัฐบาลในช่วงเวลานี้ก็เป็นแค่เทคนิคย้ายเป้าหรือย้ายความสนใจของสื่อไปที่เรื่องนี้แทนเหมือนโยนอาหารชิ้นใหม่ให้หมางับมันจะได้ทิ้งเรื่องเก่างั้นผมขอโยนบ้างก็แล้วกันคือฝากคุณวรชัยตรวจสอบให้หน่อยว่ามีข่าวว่าพรรคเพื่อไทยหรือใครก็ไม่รู้ส่งอดีตสื่อมวลชนที่มาทำงานกับพรรคเพื่อไทยนานแล้วชื่อวิมรุ่งวัฒนจินดาไปเจรจากับสื่อนัดกินข้าวกินปลากันแถวแถวบางนาและถนนพระอาทิตย์จริงหรือไม่ผมได้แต่ฟังมาแล้วก็ไม่เชื่อเพราะในอดีตก็เคยทำงานอยู่หนังสือพิมพ์ฉบับเดียวกันกับที่คุณวิมแกก็รู้นิสัยใจคอรู้พฤติกรรมกันอยู่และไม่เชื่อหรอกว่าพรรคเพื่อไทยจะส่งเขามาเกี้ยเสียกับสื่อหรือแทรกแซงซื้อสื่อเพราะคุณทักษิณแกไม่เคยทำอะไรแบบนี้แล้วรุ่นลูกสาวแกเป็นนายกแกจะทำได้หรือไม่มั้งนายวรชัยดูจะกังวลกับม็อบถึงกับตีปลาหน้าใสว่าสิ่งนี้จะสร้างความเสียหายแก่ประเทศชาติเพราะนักลงทุนที่กำลังเดินหน้าเข้ามาลงทุนจะชะงักงันได้อันนี้คนไทยก็ต้องเชื่อวรชัยเขานะเขาเคยทำลายการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนมาที่พัทยามาก่อนผู้นำหลายประเทศต้องหนีหัวซุกหัวซุนประเทศไทยขายหน้าเสียชื่อเสียงพูดง่ายๆว่าเคยสร้างความชิบหายมาแล้วโดยเมื่อวันที่3ธันวาคม62ศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์และศาลชั้นต้นสั่งจำคุกนายวรชัยเหมมะจำเลยที่13เป็นเวลา4ปีปรับ200บาทอยากจะบอกกับนายวรชัยว่าถ้ารัฐบาลดีซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชนได้
ใครจะโค่นล้มยังไงก็ไม่ล้มปลุกม็อบยังไงคนก็ไม่มาตอนนี้ให้ระวังแต่เพียงว่าอุ๊งอิงแถลงนโยบายโดยไม่ระบุแหล่งที่มาของเงินซึ่งเป็นการกระทำผิดรัฐธรรมนูญอันนี้แหละจะเป็นเหตุให้รัฐบาลล่มไหมอุ๊งอิงกับการถือหุ้นสนามกอล์ฟอันพายซึ่งเป็นที่ธรณีสงฆ์อันนี้จะรอดไหมการคิดแต่จะแก้รัฐธรรมนูญแก้เรื่องจริยธรรมและเรื่องนิรโทษกรรมพรรคร่วมรัฐบาลเขาจะเอาด้วยไหมอุ๊งอิงซึ่งพูดผิดๆถูกๆจะแย่งตำแหน่งอีโง่ใน Google จากคุณอายิ่งลักษณ์ชินวัตรไหมทักษิณจะกบดานเงียบไม่ออกมาทำให้ลูกสาวดูโง่ดูกระจอกได้อีกนานแค่ไหนและจะถูกพิสูจน์ว่าครอบงำแทรกแซงพรรคเพื่อไทยจนต้องยุบพรรคเลยหรือเปล่าก่อนอื่นไปตามตัวส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ชื่อพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีมาขึ้นศาลคดีตากใบให้ทันหมดอายุความก่อนความรับผิดชอบต่อเรื่องเหล่านี้ต่างหากที่จะช่วยให้รัฐบาลเข้มแข็งโปร่งใสชนิดที่ใครก็ล้มไม่ลงศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณจิตกรบุษบามานำเสนอเป็นประจำสวัสดีครับกับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ